สบายดีนักเรียนชั้นม .6 เมื่อทุกคนเนาะในวิดีโอนี้มาพบกับอาจารย์แสงเส้นเก่าเส้นเคยซึ่งว่ามื้อนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาเคมีต่อจากสมุนก้อนเนาะล่ะนะสำหรับวิชาเคมีเฮาเรียนเนาะบทที่13เนาะในสมุนก้อนอาจารย์ก็ได้สอนไปแล้วเกี่ยวกับธาตุผสมไฮโดรคาร์บอนเนาะในนั้นก็สิเรียนเกี่ยวกับพวกอานการอานแกนเนาะ2ข้อเป็นต้นไปในบทเรียนก่อนเฮาเนาะอาจารย์ก็ให้ฮู้เกี่ยวกับอานแกนเนาะอานแกนเนี่ยฮู้เกี่ยวกับสูตรและความหมายเนาะอาจารย์ทวนคืนบทเรียนเก่าไปเลยเด้อเนาะต่อมาก็แม่นให้ฮู้การอ่านซื้อของธาตุผสมอานแกนเนาะการสอบหาธาตุรวมโมเลกุลเนาะพวกเราก็ได้เรียนไปแล้วมามื้อนี้อาจารย์จะมาต่ออยู่ที่อานกินเนาะอานกินอานกินนี่มันก็เป็นอนุองค์ประกอบหนึ่งของธาตุผสมไฮโดรคาร์บอนนะและนี่ก็สิเรียนเกี่ยวกับจุดประสงค์อันเดียวกันกับอ่านการและอ่านแกนก็คือ1จะให้รู้ความหมายและก็2แม่นสูตรทั่วไป3มาการอ่านซื้อ4มาก็แม่นเนาะการอ่านซื้อในกรณีต่างๆวันนี้ต่อมาก็แม่นเกี่ยวกับการสอกธาตุรวมโมเลกุลของอานกินจะเป็นอะไรนั่นมาฟังอาจารย์สอนในคลิปนี้นะให้พวกเราติดตามฟังให้มันครบทุกคลิปเพื่อบทเรียนจะได้ต่อเนื่องและเข้าใจเนาะเอามาเบิ่งอยู่ในเนาะมื้อนี้เราจะเรียนข้อที่3นั่นเองก็คืออานกินนะอานกินนี้ความหมายเนาะอานกินคือธาตุผสมไฮโดรคาร์บอนที่บ่อิ่มตัวภายในโมเลกุลมีพันธะ3ระหว่างอะโตมกับคาร์บอนอยู่1พันธะหมายความว่า1ตำแหน่งเนาะในการจับกันเมื่อถูกทำลายสามารถเกิดพันธะได้อีก4พันธะเพราะว่าจะเกิดปฏิกิริยาสมรวมคือกันกับอานแกนนะถ้าว่าอานกินมีกับคาร์บอน4อะโตมขึ้นไปจะมีหลายกว่า1ธาตุรวมโมเลกุลเนาะอันนี้คือความหมายของอานกินเพิ่นได้ให้เฮาฮู้คือแนวนี้อานกินนี่มันก็บ่ต่างจากอานแกนและอานการหลายปานใดเนาะมันต่างเพียงแต่ว่าเฮามาเปรียบเทียบคืออานแกนที่เฮาเรียนในใหม่ๆนี้เนาะอานแกนเฮาเรียนในสมุนก่อนแม่นเพิ่นว่าว่าเป็นพันธะของกากบอนนี่มีพันธะคู่อยู่1ตำแหน่งเนาะหรือว่าอยู่จับกันของพันธะกากบอนใน1ตำแหน่งเป็นพันธะคู่พันธะตัวนี้เนาะแต่ว่าอานกินมันกับตั้งเนาะมันอัปเดตขึ้นมาจากพันธะคู่กลายเป็นพันธะ3เห็นบ่แต่ในการวางเวลาเราเขียนเราจะวางในตำแหน่งที่ใดก็ได้แต่ให้มี1ตำแหน่งนะในอยู่สายยาวหรือสายตั้งของกากบอนนะและวันนี้มาเบิ่งเนาะอานกินจะมีสูตรทั่วไปก็คือเนาะ CnH2n+2 พวกเราลองไปคืนใส่สูตรสูตรโมเลกุลทั่วไปของอานการเนาะในข้อ1อานการนี่จะมีอยู่ CnH2n+2 อันนี้คืออานการวันนี้อานแกน CnH2n วานีอานกินก็คือตัวนี้เนาะ CnH2n H2n ลบ2นี่เพียงที่เฮาจื้อตัวใดตัวหนึ่งแล้วเฮามาเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้เอาซื่อๆเนาะมันบ่ได้ยากเด้อในการจื้อสูตรทั่วไปเนาะตัวอย่างเนาะมันจะต่างอยู่บนนี้อานกินเท่านี้เนาะ n น่าจะเริ่มจาก2เป็นต้นไปก็คือ2 3 4 5ตัวอย่างเส้นเนาะ C2 หมายถึง n เท่า2เนาะฮีโดแซนเราจะได้เท่าไหร่2คูณ2เป็น4 4ลบ2ก็ยังเหลือ2คือเก่าดีถ้าว่า n เท่า3 C3 หัดก็เป็น4ปกติแล้วนี่มันมาจากตัวนี้เนาะถ้าว่า CN n เท่า3 3ฮีโดรเซนจะได้อยู่เท่าไหร่เป็นยังคือได้4ก็ได้มาจากสูตรตัวนี้ 2n
2คูณ3ลบ2นั่นเองก็จึงได้ C3 ตัวนี้หัด4นั่นเองเพราะว่า2 3 6 6ลบ2ก็เหลือ4เนาะและกรณี C4 C5 เป็นต้นไปก็ตามลำดับเนาะอันนี้คือความหมายและสูตรทั่วไปของอานกินเนาะอนุกรมของอานกินมาสักซะแต่ว่าอานกินนี่มันก็เป็น1ในธาตุผสมฮีโดรกากบอนตัวนี้นะเพราะว่าสังเกตเห็นแล้วแม้นมีเพียงแต่พันธะของกากบอนกับฮีโดรเซนผสมอยู่นำกันจึงเอิ้นว่าธาตุผสมฮีโดรกากบอนนะแต่การอ่านชื่อจะจำแนกด้วยกรณีพันธะอานกินจะมีอยู่3พันจะมีพันธะ3อยู่ตำแหน่งของกากบอนนำอานแกนจะมีพันธะคู่อยู่ตำแหน่งกากบอนหรือว่าพันธะจับกันของกากบอนแต่อานกานจะมีพันธะของกากบอนเป็นพันธะเดียวทั้งหมดบอกว่าสิเป็น C5 C10 ก็ตามนะมาเบิ่งข้อกอเนาะการอ่านชื่อของธาตุผสมอานกินนะในการอ่านชื่อนี้มันก็แมนมีความคล้ายคือกันและจุดที่ต่างกันกับอ่านการและอ่านแกนที่ผ่านมานะเพียงแต่ต่างบางสิ่งบางอย่างเอามาสังเกตนำกันเลยในการอ่านชื่อนี้คือกันกับอ่านธาตุผสมอ่านการและอ่านแกนเนาะเพียงแต่เปลี่ยนสระอ่านเป็นสระแอนถ้าอ่านแกนแต่ถ้าแอนกินก็เป็นสระแอนเป็นสระอินนะตัวอย่างเอแทนโปรแพนบูแทนก็สิเป็นเอตีนโปรพีนบูตีนนะมาเบิ่งในนี้กันเลยเห็นบ่ในการอ่านชื่อเนาะจะคล้ายคือกันและก็มีจุดต่างกันเนาะมันคือกันอยู่บ่อนไหนกับอ่านแกนคือกันอยู่บ่อนให้เบิ่งจำนวนกากบอนเท่านี้นะถ้าว่ากากบอนเท่านี้มาจากไซสูตรโมเลกุลนี่สูตรโมเลกุลนี่มาจากสูตรตัวนี้ CnH2n นะลบ2มาจากตัวนี้ถ้าว่า n เท่า2เวลาอ่านให้อ่าน a n เท่า3อ่านโปร n เท่า4อ่านบูเท่า5อ่านแปงเท่า6อ่านเฮกเฮปนี่แม่น7 8อ่านโอ9อ่านโนนะ10อ่านเดแต่อนุกรมของอ่านกินมันสิต่างอยู่บนนี้ก็เลยลงท้ายคำว่าเนาะจากเอแทนก็สิเป็นเอตีนเนาะจากโปรแพนกลายเป็นโปรพีนเนาะบูตีนแปงตีนเอ็กซีนเฮปตีนโอกตีนนูนีนเดกินนะมันก็อันนี้แหละเนาะมาจากคล้ายๆกันครับแต่ข้อที่1ผู้เมตานโปรพานบูตานนูนานอย่างนั้นน่ะอันนี้กับเปลี่ยนสระเนาะที่ว่าคำลงท้ายมันสื่อนักโบราณเด้อนักโบราณต้องเลยจือเนาะในการอ่านตัวนี้เพราะว่าเวลาเราไปแก้เกี่ยวแก้กับการอ่านซื้อตัวอย่างว่าจงอ่านซื้อเนาะธาตุผสมของอ่านกินรูปนี้สมมุติอาจารย์ให้C5 นี่เนาะหัดเท่าไรหัด10สมมุติสิอ่านได้ไรผัดสิบหูได้หันเนาะและเวลาเขียนสูตรโครงสร้างเนาะเขาจะไปเรียนในข้อต่อไป